ตัวนี้พี่ไว้ม้วนกระดาษเก็บอ่ะใช่อ๋อแล้วก็มาม้วนแล้วแสดงว่าพอดยาวนะพอตัดยาวยาวพี่โมเก่งนะทำเหมือนเครื่องตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ก็อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่งั้นแบบเจ๊กอะแรกก็คนเดินได้ก็หลายรอบกันเลยโอ้มีตัวทับด้วยหลักการเหมือนเครื่องตัวใหญ่เลยอะตัวใหญ่จริงๆตัวใหญ่มันจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ลงปุ๊บโดนเซ็นเซอร์มันม้วนเองเก็บเองหลักการเหมือนเครื่องใหญ่เลยก็ไปดูที่ดินแดงนั่นแหละที่น้ำเนี่ยก็มีเจ้าอื่นเขาทำอย่างเงี้ยนี่ป่ะแบบนี้ไม่ได้ทำอื่นจะมีเจ้าเดียวนะที่ใช้กระดาษโรตีนะเจ้าอื่นถ้าใช้เครื่องผมส่วนใหญ่เป็นกระดาษน้ำตาลหมดนะว่ากระดาษน้ำตาลครับเปลืองเพราะโรตีมันขาดง่ายไงผมเลยแนะนำให้ลูกค้าใช้น้ำตาลว่านี่เวลาเราเอาใจจะตั้งแรงกดเบาเห็น40เองข้างหลังมีตัวขั้นอีกตัวเหมือนเครื่องใหญ่ได้แหละมีด้วยเนี่ยโอ้มีอย่างนี้มันก็จะทำให้กระดาษตึงหน้าหลังอาการหมึกอ่อนเลยนี่สกีมันไม่ต้องเรียกว่ากรอบด้วยเหรอ เพราะก่อนมันก็จะต้องดึงไปดึงมาแต่ตั้งไม่ให้วาดกรอบอย่าตั้งได้ใช่ไหมที่ติ๊กกรอบออกเขาว่าเวลาช่างตัดมันก็จะได้อ๋อโรงงานอื่นเขาจะให้ขึ้นงานเลยเพราะถ้าขอบเราเผื่อผ้าเสียมันจะดึงไป4เที่ยวเลยไปกลับไปกลับแล้วโปรแกรมมีติดขัดตรงไหนไหมไม่มีเดี๋ยวซื้อของใหม่นั่นแหละเดี๋ยวเอาได้เลยโทรหาเดี๋ยวผมทีมยูเวอร์มาลงโปรแกรมให้เพราะว่าตัวนี้มันจะพังแล้วคอมยิ่งเก่งก็มีไก่นะสเปค i5 ทั้งชุดมัน 9,500วันนั้นก็เลี้ยงไปเรื่อยๆดีตอนนี้ได้เอาที่เมียงก็เดี๋ยวมาส่ง 9,500ลดได้อีกเพราะส่วนใหญ่เราขายก็จะขายพร้อมคอมไปด้วยกระดาษโรตีก็จะวางทับแล้วก็ตัดเลยอันนี้เรามีตัว 3D Stitching เนี่ยเอาไว้ลองกลุ่มเวลาปกติขึ้นตัวแรกจะขึ้นประดิษฐ์อันนี้ก็คือเอาหุ่นโมเดลใส่แล้วก็ลองจับดูแต่นี่ออฟฟิเศษของเราเป็นตัวออฟฟิเศษมันจะเป็นตัวแถมกับไอตัวสร้างมาอันนี้เป็น 3D โดยตรงสนใจก็เดี๋ยวไปเรียนได้ที่นี่ที่เตาปูนใช่ไหมเตาปูนจากที่เดิมมาที่เคยไปไหมไม่เคยเหรอตรงไอ้สถานีรถไฟฟ้าเตาปูนสาระสายสองพอลงสถานีก็ถึงแล้วกันลงสถานีไปทางแยกบางโพไปอีกสักไปโรงเรียนชื่อโรงเรียนดุษฎีมีนักเรียนเยอะนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานส่งช่างแบตเทิลมือไปเรียนมีสอนแบตเทิลอย่างเดียวสอนแบตเทิลแล้วก็สอน 3D อย่างแล้วก็ขายเครื่องว่าแล้วก็เครื่องพิมพ์ซับเมชั่นแล้วก็ตัวยีสก็ที่บอกเรียนเมื่อวานถ้าต่อไปทีมงานซับก็รู้สึกได้9,900ถ้าบริษัทอื่นก็ขายอยู่4,200แล้วก็หมึกซับก็เกือบ700ลิตรนึงใช้ได้นาน ก็โอ้โหเยอะมีกี่สีได้แต่4 สี CMYK กระดาษก็เครื่องพิมพ์ก็4 สีกระดาษม้วนหนึ่ง100 เมตรกว้างเมตร 50ก็ประมาณม้วนละ700 กว่าบาทมีอยู่ที่ต้องฮีเตอร์ตัวใหญ่ๆอ๋อถ้าฮีเตอร์ใช้เป็นรางก็มันเริ่มตั้งแต่200,000 กว่าเป็นรางแล้วแต่ความยาวแต่ถ้าฮีทเล็กก็ไม่กี่พันฮีทเล็กแต่ฮีทใหญ่มันก็สะดวกไม่ต้องมานั่งตัดผ้าไงฮีททั้งม้วนเลยฮีทแล้วก็ฮีทถ้าฮีทเล็กก็ต้องมานั่งตัดให้ผ้ากับกระดาษมันเท่ากันก็ว่าไอ้ที่รุ่นที่เขาเป็นสีขาวก่อนเสร็จแล้วก็มาเป็นสีดำนี่ส่วนใหญ่ไม่เป็นสีขาวนะก็คือเป็นไปได้ดูใน YouTube ของเขาแต่เขาไม่ต้องไปฮิตมันอ๋อปิ้นลงผ้าเลยอ๋อนั่นอีกตัวนึงนั่นไม่ใช่ซับเมชั่นนั่นเป็นเครื่องปิ้นลงผ้าเลยตัวนั้นแพงเป็นล้านพิมพ์ลงผ้าโดยตรงเลยไม่ต้องลงกระดาษดังนั้นแผ่นตัวใหญ่1,000 กว่าบาทข้างบนเต็มด้วยกล่องมันก้าวกล่องมันทำอะไรนี่เลยก้าวหาใส่ไฟไงก็เลยใส่ไฟเหรออ้าวแล้วกล่องอะไรอ่ะแม่ลูกก้าวลงมาเป็นนึกต้องมาลงมาด้วยเดวิดเอากล่องมาให้ใครอ่ะกระเป๋าตัดกาวปกใช่ไหมยิงความเร็วปรับเร็วสุดเลยก็ได้นะยิง200 กว่าเอาเวลาเร็วสุดแล้วก็มันชอบขาดใช่ไหมอ๋อเพราะว่ากระดาษบางกระดาษหนาจะปรับเร็วสุดลองแต่รุ่นใหม่ความเร็วมันจะ1,000สีฟ้าแล้วก็ใช้เหมือนกันเครื่องตัดซิกเกอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นบอดี้ใหม่สีฟ้าแต่ความเร็วมอเตอร์มันจะเป็นโซโล่เร็วกว่าแรงกว่าตัดกระดาษแข็งได้เลยเสร็จแล้วเราก็ม้วนเก็บใช่ไหมอย่าคิดเองนะหลักการนี่หน่อยตัวเครื่องบ้านเลยเครื่องตัวใหญ่ไงเองนี่เราก็เลยเอามาDIY เอาเก่งไม่งั้นตัวไม่หมาเนี่ยกองแล้วมันไม่ได้กระดาษมีโรงงานลูกค้าที่ตรงพระนั่งเจ้าเฮียตีมั้งที่รู้จักปิดแล้วมั้งซื้อพร้อมๆกับเฮียเป็นสนามกีฬาฟุตซอลอะไรซื้อพร้อมๆกันปิดแล้วน้องไทยแยกออกไปแต่ลูกน้องเขาไปทำอีกที่ติดต่อมากเลยซื้อลงเครื่องอีกที่ตอนที่เก่าปิดแล้ว นี่ถ้าสมมติเราไม่คลายกระดาษอ่ะมันเครื่องมันไปดึงได้ไหมไม่ได้ไม่ไหวนะแล้วมันดึงเรื่องมันจะซ้อนของมันจะติดถ้าม้วนเลยน้อยๆก็ได้อยู่ได้อยู่ถ้าใหญ่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้ไม่ได้เจอไม่ได้รอบที่3ไปตรงนู้นแล้วตัวหนังสือเล็กใหญ่ปรับได้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาคนอยู่วิ่งเห็นไหมติดมอเตอร์กับเซ็นเซอร์นี่ก็เหมือนเครื่องใหญ่เลยจริงว่าเซ็นเซอร์มันมีขายนะยาวว่ะตัวไม่กี่ร้อยนะเซ็นเซอร์พอเวลานี่ลงมาปุ๊บมันจะชนเซ็นเซอร์ไงตัวอย่างพอเซ็นเซอร์ปุ๊บตัวนี้มันจะหมุนเองได้แค่นั้นเองอ่ะหลักการก็ใช่ใช่มันมีปัญหาแน่ยาขาดแน่นอนไม่รอดหรอกถ้าไม่ขึงไม่ตึงอย่างเงี้ยถ้าตีกรอบดึงไปดึงมาไม่รอดขาดแน่นอนยิ่งกระดาษบางด้วย